ด้วงกวางกวางแมงกวางหรือแมงคามที่เราเคยเห็นกันอยู่บ่อยๆครับเป็นแมลงปีกแข็งที่จัดอยู่ในวงย่อยที่เรียกว่าไดเนสทีแนซึ่งในปัจจุบันนี้ครับก็จะมีสายพันธุ์ที่ถูกจดบันทึกไว้มากกว่า 1,500 ชนิดเชียวนะแต่รู้ไหมครับว่าด้วงกวางที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยถูกพบได้ที่ไหนมันถูกพบได้ในป่าดิบชื้นภูมิภาคอเมริกากลางไปจนถึงทวีปอเมริกาใต้ครับหรือก็คือสายพันธุ์ด้วงเฮอร์คิวลิสที่มันถูกขนานนามว่าเป็นด้วงที่ใหญ่ที่สุดครับเพราะว่ามันมีบันทึกความยาวของตัวเนี่ยได้ถึง220มิลลิเมตรโดยมันจะมีเขาที่ยาวแล้วก็ทรงพลังครับสามารถยกสิ่งของที่หนักกว่าน้ำหนักตัวของมันได้เนี่ยถึง850เท่าเลยทีเดียวส่วนด้วงกวางขนาดที่ใหญ่ที่สุดที่พบในไทยครับจะเป็นด้วงกวาง3เขาจันทร์ที่มีขนาดความยาวสุดประมาณ130มิลลิเมตรครับโดยจะพบในช่วงฤดูฝนแถบจังหวัดจันทบุรีนี่เองนอกจากกวาง3เขาจันทร์ซึ่งค่อนข้างพบเจอได้ยากนั้นครับกวางแต่ละชนิดก็จะมีค่าพลังชั้นเชิงและการต่อสู้ที่ต่างกันอีกเพียบเลยทั้งกวางสงหรือกวางชนที่มีเขายาวและหนาครับข้างล่างและข้างบนลำตัวเนี่ยมีสีน้ำตาลแดงซึ่งกวางชนิดนี้เกลี้ยกล่อมพอตัวเลยทีเดียวสามารถพบเจอได้มากที่ภาคเหนือถึงกับจัดเป็นเทศกาลแข่งขันชนกันเป็นว่าเล่นเลยล่ะเจ้าและยังจะมีกวางแซมครับที่มีลักษณะภายนอกเนี่ยคล้ายกับกวางสงแต่ก็มีขนาดตัวที่เล็กกว่าเขาสั้นและเรียวเล็กครับไม่ค่อยดุดันเท่ากวางสงแถมมันเนี่ยมักจะส่งเสียงซี่ซี่อยู่ตลอดเวลาครับเหมาะกับการเป็นพื้นที่จำลองให้เด็กน้อยเนี่ยได้ฝึกซ้อมควบคุมด้วงกวางได้เป็นอย่างดีกวางกิที่มีเขาข้างบนสั้นก็ใช้วิธีการต่อสู้แบบงัดครับกวางต่างที่มีเขาถึง5เขาลำตัวเนี่ยมีสีทองมีค่าความว่องไวในการชนเนี่ยค่อนข้างสูงครับกวางดอยหล่อที่ล้อมาจากชื่ออำเภอดอยหล่อในจังหวัดเชียงใหม่ถึงแม้ค่าพลังการต่อสู้เนี่ยจะไม่สูงนักครับแต่ค่าพลังในความอดทนอดกลั้นเนี่ยไม่เป็นสองรองใครเรียกได้ว่าอึดถึกจนกวางที่สู้เก่งๆบางตัวเนี่ยถึงกับยอมแพ้เพราะเหนื่อยที่จะสู้ต่อก็มีครับแม่นี่แค่ตัวอย่างค่าพลังของด้วงกวางเนี่ยคือที่สุดแน่นอนว่าความพิเศษของแต่ละสายพันธุ์ครับในแต่ละภูมิภาคเนี่ยก็จะย่อมมีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นเขาและลำตัวครับอย่างด้วงกวางช้างที่มี3เขาแต่ขนาด2เขาบนเนี่ยเล็กกว่าเขาล่างที่มีลักษณะเหมือนงวงช้างที่กำลังชูขึ้นมาครับหรือแม้แต่ด้วงครีมที่มีขนาดของลำตัวใกล้ๆกับด้วงสายพันธุ์อื่นๆแต่จะมีเขาที่ใหญ่ยาวและโค้งงอคล้ายๆกับครีมความแข็งแกร่งของด้วงกวางครับไม่ได้อยู่ที่เขาเท่านั้นอย่างที่บอกครับว่าด้วงกวางเนี่ยเป็นแมลงปีกแข็งที่ขนาดตัวของตัวผู้เนี่ยจะใหญ่กว่าตัวเมียแล้วก็จะมีความบึกบึนกว่ามีปีกที่พัฒนาเป็นเปลือกแข็ง1คู่หุ้มลำตัวด้านบนครับมีส่วนของปีกคู่หลังเป็นแผ่นใหญ่โปร่งแสงครับเมื่อต้องการบินเนี่ยปีกคู่หลังนี้ก็จะกางออกมาโดยเปิดกางออกของปีกคู่หน้าขึ้นก่อนครับก่อนที่จะเหยียดกลางปีกคู่หลังนี้ออกมาบินอย่างรวดเร็วและพับซ้อนภายใต้ปีกคู่หน้าอย่างมิดชิดนั่นเองครับเหมือนกับสวมชุดเกราะเลยขณะที่ตัวเมียเนี่ยก็จะมีขนาดเล็กกว่าและไม่มีเขาครับบางชนิดมีขนอ่อนคล้ายกำมะหยี่ปกคลุมอยู่ที่บริเวณใต้ท้องเนื่องจากว่าการเคลื่อนที่ของด้วงเนี่ยเรียกได้ว่าโหลดเตี้ยจนท้องติดกับพื้นนั่นเองก็จะมีขนเนี่ยช่วยซับพอร์ตเปลือกผิวและลดการเสียดสีขณะเคลื่อนที่ได้เป็นอย่างดีครับช่วงตัวของด้วงกวางเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ปล้องก็คือปล้องอกขนาดใหญ่ติดกับส่วนหัวครับมีปล้อง2แล้วก็ปล้อง3ครับจะถูกปีกแข็งปิดคลุมและในแต่ละปล้องเนี่ยก็จะมีขาอยู่คู่ละปล้องนั่นเองครับส่วนหัวเนี่ยจะมีตา1คู่มีหนวดเป็นรูปใบไม้มีปากอยู่ถัดมาจากเขาอันทรงพลังโดยส่วนใหญ่ครับด้วงเนี่ยจะออกหากินในเวลากลางคืนโดยจะเล็งไปที่ยางไม้จากเปลือกแข็งครับรวมถึงผลไม้หรือว่าพืชบางชนิดเป็นอาหารด้วยเมื่อพบแสงไฟเนี่ยก็จะบินเข้าไปหาครับการประลองวัดพลังกันของด้วงกวางโดยธรรมชาติครับจะเกิดขึ้นเป็นปกติเหตุผลส่วนใหญ่ที่ทำให้ด้วงเนี่ยเข้าสู่โหมดอยากโดนช้อนแกงเกิดขึ้นได้จากพิษของความรักเพื่อแย่งชิงตัวเมียครับเราจึงมักจะเจอเสียงข่มขวัญศัตรูในขณะที่เสียงสู้ดังกึกก้องฮะอะไรนะเพิ่มวอลลุ่มอีกนิดก็น่าจะกึกก้องอยู่แหละเอาเป็นว่าทั้งการข่มขวัญด้วยเสียงที่เกิดจากการหดตัวของปล้องท้องมันทำให้ปล้องกับขอบปีกเนี่ยเสียดสีกันจนเกิดเสียงครับเป็นการข่มขวัญคู่ต่อสู้เป็นสัญญาณศึกประชันเขาที่ทั้งชนงัดหนีบดีดทุ่มและการตัดสินผลแพ้ชนะในธรรมชาติก็จะปรากฏว่าฝ่ายไหนที่อ่อนแอยอมแพ้ก็มักจะเดินออกจากอาณาเขตไปครับและทำให้ตัวผู้ที่ชนะเนี่ยสามารถสร้างพื้นที่แห่งความรักกับตัวเมียผู้เลอโฉมได้ในที่สุดเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจครับด้วงกวางตัวเมียก็จะทำการขุดดินวางไข่สีขาวๆจำนวนมากครับและเมื่อเวลาผ่านไป10วัน
ไข่ก็จะฟักออกมาเป็นตัวอ่อนนอนใช้ชีวิตต่อไปในดินกินไม้ผุมูลสัตว์และแร่ธาตุในดินครับลอกคราบและพัฒนาต่อไปเป็นหนอนตัวที่มีสีเหลืองนวลหัวใหญ่ขึ้นและปากมีเขี้ยวครับพร้อมทั้งมีรูหายใจตามปล้องข้างลำตัวทั้ง8ปล้องก่อนจะเข้าสู่ระยะดักแด้สิ้นสุดกระบวนการทั้งหมดเนี่ยราวๆ1ปีด้วงกว่างที่มีเขาทรงพลังก็จะผุดขึ้นมาบนดินเพื่อใช้ชีวิตได้แบบสมบูรณ์ถึงแม้มนุษย์เราครับจะสนุกและตื่นเต้นไปกับการต่อสู้งัดชนจากเขาของด้วงกว่างมากแค่ไหนแต่จะไขความลับพละกำลังของด้วงกว่างนั้นจะต้องมองเขาให้เป็นเรื่องของคานและก็จุดหมุนครับด้วงกว่างที่มีเขายื่นยาวออกมาเหมือนกับคานแข็งๆที่เมื่อด้วงเนี่ยออกแรงในส่วนของลำตัวและหัวจะทำให้เกิดแรงที่สามารถขยับและยกสิ่งของที่หนักกว่าตัวเองได้ครับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแรงกระทำและระยะห่างจากจุดหมุนส่วนจุดหมุนเนี่ยจะเป็นบริเวณเขาที่ด้วงกว่างเกิดการงัดและขัดกันนั่นเองครับจากเทคนิคและการต่อสู้ของด้วงกว่างเนี่ยทำให้เราเห็นถึงเทคโนโลยีและเครื่องทุ่นแรงที่มนุษย์ครับยกสิ่งของที่มีน้ำหนักมากมายตั้งแต่อุปกรณ์อย่างเชนแรงที่สามารถงัดสิ่งของที่ยึดติดกับวัตถุออกมาได้รถตักดินที่ตักและยกดินจำนวนมากในทีเดียวครับเครนยกในไซต์ก่อสร้างที่ขนสิ่งของหนักๆได้เป็นตันๆเลยก็ต้องขอขอบคุณ Beetle Smile Club ที่แชร์โลให้เรามาเจอกับด้วงกว่างจอมพลังในวันนี้ส่วนใครเจอค่าพลังของด้วงกว่างที่คิดว่าเจ๋งกว่านี้คอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยและอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้สิ่งมีชีวิตชาวบีสตรีมกันด้วยนะ